กสมได้ระบุว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักจัดการกลุ่มผู้ชนุมนั้นขาดความระมัดระวังจําเป็นต้องช่วยเหลือและเยียวยามีเจ็ดประเด็นด้วยกันนะครับเขาบอกมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะมีแต่ว่าคือพูดง่ายว่าเมื่อวานนี้มีรายงานมาทั้งหมดเจ็ดประเด็นแต่ว่าที่คลมรับทราบแต่ว่าที่ประเด็นเป็นข่าวเนี่ยคือขณนี้คือภาพคนประชุมเมื่อวานนี้ฮะ ทั้งหมดนี่คือภาพคนที่ประชุมเมื่อวานนะครคุณสุริยันทองนุเอียดคุณสมชายหอมไม่ใช่ฮะไม่ใช่่น่าจะเป็นน่าจะเป็นภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศของการกำกัการสิทธิ์คืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ารายงานการประเมินสาการสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องทุกปีที่จะต้องรายงานต่อคอรมอลไม่ใช่รายงานสารการศึกษาเหตุการณ์การชุมนุมนะไม่เกี่ยวกันนะนี่เป็นรายงานประจําปีที่ทจะต้องคอรมอลแล้วคอรมอลนะแล้วก็เสนอทั้งหมด7ประเด็นนะครับว่ากันด้วยเรื่องสารการอัานภาคใต้เรื่อง มนุษย์เรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่เป็นข่าวคือเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งในส่วนหนึ่งของรายงานเนี่ยบอกว่าการใช้เสรีภาพการชุมนุมทางการเมืองในปี56เนี่ยมีมีประเด็นถกเถียงกันอยู่แล้วก็มีผลต่อ,เ,อ,อเรื่องของการละเมิดคือฝ่ายรัฐไปละเมิดสิทธิผู้ชุมนุมซึ่งจะต้องมีการเยียวยานะฮะ จัดการผู้ชุมนุมโดยขาดความระมัดระวังจนทําให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเป็นการกระทําที่กระทบต่อสิทธทิเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธได้ในความรับผิดชอบนี้แล้วก็มันมีหลักการที่ที่กสมอบอกว่า <c oughs> หลักการของการแทรกแซงโดยรัฐต่อการใช้สิทธิภาพของบุคคลว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมครั้งใดผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิทเสรีภาพโดยมีผลไปละเมิดต่อสิทธิ เสรีของคนอื่นหรือไม่ซึ่งตรงนี้จะเป็นถ้าเป็นปฏิบัติต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อเสรีธรรมอันดีต่อของประชาชนรัฐก็สามารถเข้าแทรกแซงด้วยการจํากัดเสรีภาพแต่ในปีห6นี้มันเกิดอะไรขึ้นปีห้มันมีเรื่องนี้แล้วก็สกําแล้วก็มีการปะทวงใหญ่เกิดกบฏปศในช่วงนั้นประเด็นคือว่ารายงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยมันถึงเวลาไหนในปีห6หเพราะว่าวันที่ยี่ ธันวาคม2556คือปลายปีแล้วหรืออีก4วันจะจบปีเนี่ยกสมได้ศึกษาไปครอบคุมถึงเวลานั้นหรือไม่ม26ธันวาคมเป็นวันที่ผู้ชุมนุมกลุ่มคอปทอเข้าไปยึดดินแดง เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้มีการจับฉลักเลือกตั้งเป็นการขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่นอนขัดต่อการใช้เสรีภาพโดยไม่เปละเมิดผู้อื่นแน่นอนแต่ว่าไม่ได้มีการระบุในใน,นรางานชุดนี้ใช่นะฮะอย่างน้อยในรายละเอียดที่ปรากฏเป็นข่าวนี้ยังไม่มีมต้องไปดูว่าในรายงานฉบ,บับจริงมันครอบคุมถึงเวลาที่26ธันวาคมหรือไม่